ครับเพื่อนๆพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ Camping with Before Camper Channel นะครับวันนี้ผมเองก็มีตะเกียงมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกหนึ่งดวงนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตะเกียงขนาดกลางนะครับแต่ว่าวันนี้จะเป็นตะเกียงสายแคนาดาบ้างนะครับก็จะเป็นตะเกียงขนาดกลางเลยนะครับโคแมน325นะครับโคแมน325 325ตัวนี้มันมีอยู่2ซีรีส์นะครับก็คือในซีรีส์แรกถังมันจะเป็นสีเขียวอ่อนกว่านี้นะครับเขียวประมาณ 321B 3214อ่ะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นซีรีส์หลังนะครับซึ่งมาเป็นถังสีเขียวเข้มนะครับถังสีเขียวเข้มครับตัวนี้ก็จะเป็นของมือ2จากอเมริกานะครับก็สภาพใหม่ผ่านการใช้งานมาน้อยนะครับสวยงามสมบูรณ์นะครับหมวกสวยไม่มีกระเทาะนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆรีวิวให้เพื่อนได้ชมไปพร้อมๆกันนะครับก็เบลก็สวยนะครับเบลก็สวยตัวหมวกนะครับหมวกอินาเมลมาเต็มนะครับขอบไม่มีกระเทาะหัวก็ไม่มีกระเทาะครับด้านในสะอาดนะครับไม่มีสมครับตัวนี้ตัวโป๊ะนะครับโป๊ะตัวนี้จะเป็นโป๊ะเยอรมันนะครับเป็นโป๊ะเยอรมันโป๊ะไม่น่าจะเดิมครับผมว่าเพราะว่าโป๊ะเดิมน่าจะเป็นเบอร์4เพราะว่า325ไฟค่อนข้างแรงครับเปิดสุดๆนี่ส่วนใหญ่ก็โป๊ะกระจายเกือบทุกดวงนะครับโป๊ะกระจายเกือบดวงดวงนี้ก็ใส่โป๊ะเยอรมันมาให้นะครับก็สวยงามแตกตาดีนะครับเจมส์ซูเปอร์กราฟนะครับก็คุณภาพผมว่าน่าจะโอเคกว่าโป๊ะเดิมด้วยซ้ำนะครับครับผมตัวกระเช้าก็สวยนะครับกระเช้าสวยอีชิวมาครบนะครับอีชิวมาครบส่วนใหญ่พวกตระกูล321 325อะไรพวกนี้ส่วนใหญ่อีชิวตรงนี้บางตัวไม่มีติดมานะครับต้องดูดีตัวถังกลมสวยนะครับไม่มีบุบนะครับติ๊กเกอร์สวยนะครับติ๊กเกอร์สวยคือแคนาดานี่เขาสวยกับติ๊กเกอร์นะครับติ๊กเกอร์รอบถังนี่เขาออกแบบมาได้สวยมากนะครับซินฝาถังยังนิ่มนะครับไม่มีสนิมนะครับปั๊มกินลมดีนะครับส่วนตัวปั๊มก็กินลมดีนะครับขอบถังด้านล่างก็ยังสวยเลยครับถังด้านล่างนะครับตัวนี้ผลิตเมื่อเดือนมกราคมปี1986นะครับ Made in Canada นะครับ Coleman 325ถังเขียวเข้มนะครับเดี๋ยวผมจะเติมน้ำมันแล้วก็ผูกไส้นะครับจากนั้นจะได้จุดให้เพื่อนๆได้ดูระบบการทำงานของ Coleman 325ดวงนี้กันนะครับว่าการทำงานของมันจะเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อนะครับเพื่อนตอนนี้ผมเองก็เติมน้ำมันปั๊มลมแล้วก็ปลูกไส้เตรียมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะได้จุดให้เพื่อนๆได้ดูระบบการทำงานของเจ้าตะเกียงโคแมน325ดวงนี้กันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับก็วาล์วเดียวก็ง่ายๆนะครับเปิดวาล์วด้านหน้านะครับได้ยินเสียงเครื่องทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวรอเผาไส้นิดนึงนะครับกูดังตามภาษาแคนาดาเลยครับคิดว่าในวิดีโอก็น่าจะได้ยินเสียงนะครับในวิดีโอก็น่าจะได้ยินเสียงเร่งและหรี่นี่โอเคเลยนะครับคือตัวแคนาดา325เนี่ยครับก็คือหลักๆที่อยากจะบอกก็คือไฟมันค่อนข้างแรงนะไฟมันค่อนข้างแรงมันเป็นตะเกียงดวงนึงที่กินโป๊ะมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเอาไปใช้ก็ไม่จำเป็นต้องเปิดแรงมากก็ได้ครับเพราะว่า
ถ้าอัดสุดๆมากๆโอกาสที่โป๊ะจะแตกนี่มีสูงมากนะครับโอกาสที่โป๊ะจะแตกมีสูงมากนะครับก็เอากันชิวๆนะครับเปิดกันชิวๆไม่ต้องอะไรมากมายนะครับแต่ว่านี่เท่าที่ดูก็ระบบการทำงานนี่โอเคนะครับไม่ว่าจะเป็นการเร่งหรือการรีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเร่งหรือการรีอันนี้ผมรีไว้ก่อนนะครับไม่อยากจะเร่งมากเดี๋ยวโป้ระเบิดคาคลิปนี้สวยเลยนะครับสวยเลยนะครับนี่นะครับเร่งได้หรี่ได้ดีนะครับไม่มีปัญหานะครับแต่ผมว่าโป้เยอรมันตัวนี้น่าจะโอเคกว่าน่าจะโอเคกว่าโป้เดิมนะครับน่าจะโอเคกว่าโป้เบอร์สีเดิมนะครับฟังเสียงขู่ก็เพลินดีนะครับสมกับที่เป็นแคนาดานะครับสมกับที่เป็นแคนาดานี่นะครับก็เดี๋ยวยังไงทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ